สวัสดีครับกลับมาพบ Review With Me by TWO อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีป๊อปคอร์นมารีวิวครับเป็นป๊อปคอร์นจากจีนนะครับเจ้าถุงนี้นะครับมันจะมีส่วนผสมมาให้แล้ว3อย่างนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับเปิดเตาไปร้อนๆเลยนะแล้วก็ฉีกซองครับด้วยความที่มันฉีกยากนี่ก็เลยเอามีดมาผ่าออกนะฮะผ่าไปก็แล้วผ่ามาก็แล้วมันก็ยังไม่ขาดก็เลยแควกมันซะเลยนะครับพอกระทะร้อนเราก็ใส่ส่วนผสมของเจ้าป๊อปคอร์นเข้าไปเลยครับเราไม่รู้ว่าจะต้องใส่อันไหนเป็นอันดับแรก2หรือ3นะครับเราก็เลยใส่มันไปพร้อมกันทั้งหมดเลยครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับก็รอกระทะร้อนแล้วก็มาเริ่มคนครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันทุกเม็ดคนไปเรื่อยคนไปคนมารู้สึกว่าทำไมมันเริ่มมีกลิ่นนะอ่ะไม่ชะล่าใจก็คนไปสักนิดนึงนะคนไปคนมาอีกรอบนึงเฮ้ยมันเริ่มมีเสียงตาลหรือว่าบ๊อบคอนรสนี้มันจะเป็นรสคาราเมลก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละครับคนจนมันเคลือบทั้งหมดจนความร้อนมันได้ที่มันมีบางเม็ดระเบิดออกมาเราก็เลยไปหยิบฝาหม้อแข็งนะครับเจ้าฝาเหลืองนี่แหละครับทนความร้อนดีมากแล้วก็ป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะปังนะฮะออกมาได้แบบนี้เลยครับบางเม็ดก็ไหม้บางเม็ดก็กินไม่ได้โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงป๊อปคอร์นจากจีนนี่ถือว่าดีไหมก็ดีนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ